คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newงานนี้ขยับคุณสวยฟังทางนี้เลยล่ะค่ะเพราะสาวเบเบ้ทันชนกได้เชิญชวนคนรักสุขภาพทั้งหญิงและชายร่วมเวิร์กช็อปฟิตแอนด์เฟิร์มตั้งหุ่นสวยบริหารกล้ามเนื้อในงานเจสันเก็ตฟิตวิท XST พร้อมประจวบเครื่องออกกำลังกายแบบพกพางานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นงานของเจสันนะคะก็เป็นอุปกรณ์ฟิตเนสที่หลายคนได้จะรู้จักกันดีเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็มีสาขาเยอะมากนะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า XST ค่ะเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่สามารถใช้ได้ที่บ้านแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยสามารถปรับได้ถึง5แบบแล้วก็ออกกำลังกายได้ทั้งรูปร่างของเราเลยตัวไม่เสร็จนะแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนมากคนออกกำลังกายเขาจะใช้กันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดขายเป็นอย่างๆจะแก้ไขมันก็จะแพงแต่นี่เขาสามารถที่จะปรับเอามารวมกันใน1กล่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนเหมือนแบบเล่นเกมอ่ะเกมต่อเลโก้อ่ะคือปรับไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรวมกันพกง่ายแล้วก็ใช้ง่ายราคาย่อมเยาลงมันแบบอยากให้ฝากถึงคนหลายแบบที่ชอบออกกำลังกายที่บ้านว่าอุปกรณ์ดีมากอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วหลายคนอาจจะแบบมีข้ออ้างของการออกกำลังกายบางคนก็แบบไม่มีเวลาบางคนขี้เกียจไปยิมหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลงทุนไม่เยอะคือ1เซตเนี่ยพันกว่าบาทแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั่วร่างของเราเลยทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็เหมือนถ้าเกิดมีติดบ้านเลยก็คุ้มมากค่ะมันก็เป็น1กิจกรรมที่เราทำเพื่อตัวของเราเองเนาะคือถ้าเกิดใครที่เราออกกำลังกายความรู้สึกต่อไปก็คือว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นทุกกิจกรรมเราจะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของเราทั้งเรื่องอาหารการกินการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยคือจะไม่มีจะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราขอบคุณตัวของเราเองที่ขอบคุณที่แบบให้เราแบบมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยอย่างเบ๊ะเองมีการแบบคุมว่าน้ำหนักตัวเองต้องเท่าไหร่มั้ยคะตอนแรกๆอ่ะเคยคุมแต่พอตอนหลังรู้สึกว่าแบบน้ำหนักเป็นเพียงแค่ตัวเลขแล้วคือยิ่งออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวัดน้ำหนักมันเยอะขึ้นคือจาก35 38ตอนนี้ขึ้นมาเป็น43คือมันเยอะขึ้นมากๆใช่มีการเช็คมั้ยคะว่าไขมันเท่าไหร่กล้ามเนื้อเท่าไหร่ตลอดเวลามั้ยคะเบ๊ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเบ๊ไม่ได้แบบแข่งหรือว่าเป็นไม่ได้เป็นอาชีพเรื่องของการแบบยกน้ำหนักหรือว่าเป็นเพราะกายอะไรเงี้ยคือเราออกกำลังกายเพื่อความรู้สึกมีความสุขของเราเองแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราเองก็เลยไม่ได้มีอะไรกดดันเพียงแต่ว่าเราส่องกระจกแล้วเราเช็คตัวเองแล้วเรารู้ว่าตอนนี้คือรูปร่างเรายังดีอยู่แล้วยังฟิตยังแข็งแรงอะไรอย่างนี้อยู่เราออกกำลังกายหนักขนาดไหนต่ออาทิตย์นึงก็จะมีประมาณ4วันค่ะที่ได้ออกกำลังกายส่วนมากก็อาจจะตื่นมาตอนเช้ามาวิ่งมากระโดดเชือกอะไรเงี้ยค่ะส่วนการเข้ายิมอาจจะน้อยลงแล้วแต่ก่อนอะเยอะแต่ตอนนี้ก็น้อยลงตอนเช้าตอนเย็นเราออกอะไรบ้างส่วนมากจะแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอตอนเช้าก็ตื่นมา6 โมงครึ่งออกกำลังกายเสร็จก็ประมาณ8 โมงก็กินข้าวเช้าแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเอากายที่เราเป็นเอาวิธีเอ็นเตอร์วิธีเราคือออกกำลังกายเอาให้เสร็จไปเลยในช่วงเช้าเราจะได้เหลือการเวลาในการใช้ชีวิตอย่างแต่ก่อนคือตื่นเช้าบ่ายเย็นไปออกกำลังกายหมดเลยไม่ได้ใช้ชีวิตก็มีความรู้สึกว่าแบบแบ่งเวลาไม่ถูกแต่ตอนนี้เริ่มจัดสรรได้แล้วคือถ้าเกิดว่าเรานอนเร็วตื่นเช้าเราออกกำลังกายแล้วก็ได้ใช้ชีวิตทั่วไปค่ะแล้วแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยชีวิตในโซเชียลเราเองก็เหมือนก็โพสต์เรื่องออกกำลังกายตลอดเวลาอันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะเพราะว่าเราคือไอดอลผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพพอทุกวันมันเป็นเรื่องการออกกำลังกายอ่ะเวลาถ่ายรูปมันก็เลยแบบเกี่ยวข้องกับออกกำลังกายเป็นหมดอะค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงที่คนให้เราเป็นแรงบันดาลใจก็รู้สึกดีอ่ะเพราะว่าคือเราก็เหมือนโตมาด้วยกันเห็นเราตั้งแต่แบบเด็กๆเห็นตั้งแต่แบบตัวเล็กๆผอมๆดูอ่อนแออะไรเงี้ยแล้ววันนึงเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเบย์ทำได้คนอื่นก็ไปก็ได้คนอื่นอาจจะมีแบบรูปร่างที่มีทุนเดิมดีกว่าเบย์อะไรเงี้ยมีก้นมีสะโพกมีหุ่นที่สวยแค่นิดหน่อยก็ดีขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือว่าเราได้จะแบบเป็นตัวอย่างมากชั้นแปด Thailand News